เราเรียกพวกมันรวมๆว่าหนูสายฟ้าก็จริงแต่พวกมันก็ไม่ใช่หนูทั้งหมดนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้ครับผมมีโปเกมอน4ตัวจะมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังนะซึ่งเป็นโปเกมอนที่เรียกว่าอยู่ในกลุ่มหนึ่งของโปเกมอนที่เรามักได้เห็นกันในเกือบทุกเจนเลยนะครับนั่นก็คือกลุ่มของหนูสายฟ้านั่นเองครับซึ่งโปเกมอนหนูสายฟ้าที่ถ้าผมพูดตอนแรกปุ๊บท่านผู้ชมก็อาจจะนึกถึงเจ้าพิคาชูกันนะครับผมซึ่งพิคาชูเนี่ยก็เป็นหนูสายฟ้าที่มาตั้งแต่เจน1และทีนี้พอมาเจน2ปุ๊บไม่ได้มีหนูสายฟ้าตัวใหม่แต่ว่ามีเป็นร่างก่อนที่จะเป็นพิกาชูซึ่งก็คือเจ้าพิชูเท่านั้นเลยครับซึ่งในของภาคเจน3นี้นะครับก็เริ่มมีหนูสายฟ้าเป็นเรื่องเป็นราวแล้วนอกจากนั้นแล้วเจนต่อๆไปก็จะเริ่มมีเจ้าหนูสายฟ้าต่างๆนานาเพิ่มกันเข้ามาด้วยครับโดยที่บางตัวเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแค่กระรอกอาจจะเป็นแบบว่ากระต่ายบินอะไรแบบนั้นนะครับผมแต่ว่าเราเรียกรวมเป็นหนูสายฟ้าโดยมีจุดสังเกตอย่างนึงที่ท่านผู้ชมจะเห็นตรงกันนั่นก็คือจะเป็นส่วนแก้มของพวกมันนั่นเองครับซึ่งแก้มของมันเนี่ยจะเหมือนกับมีถุงพลังงานไฟฟ้าที่เก็บพลังงานไว้แล้วเอาไว้ยิงสายฟ้าโจมตีใส่ศัตรูได้โดยที่ให้เข้าใจว่าถ้าผมเรียกหนูสายฟ้าก็คือเหมารวมไอ้พวกโปเกมอนแก๊งนี้ไปนั่นเองนะแต่ทีนี้หนูสายฟ้าที่ผมจะคุยให้ฟังในคลิปนี้ตามชื่อคลิปนะครับเจน3ถึงเจน5นะครับผมมี4ตัวและทีนี้เนี่ยเจน6ไปถึงเจน9ก็เดี๋ยวจะมีอีกครับผมเดี๋ยวไว้มาต่อกันในอีกคลิปนึงก็แล้วกันเนาะแต่ว่าวันนี้มารู้จักกัน4ตัวซึ่งเจ้า4ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นโปเกมอนที่ดูมีความน่ารักแต่ว่าสเตตัสของพวกมันหรือวิธีการเล่นของพวกมันเนี่ยบางครั้งก็อาจจะเกินคาดนะครับเฉพาะเจ้าปาจิริสึที่ผมจำได้แม่นเลยว่ามีการแข่งทางการรอบนึงมั้งที่มีคนเอาไปเล่นแบบโอ้โหกลายเป็นแบบว่าที่ฮือฮาเฮ้อแบบทั้งโลกเลยนะครับว่าเจ้าปาจิริสึมันเล่นได้ขนาดนี้เลยหรืออะไรแบบนั้นนะครับแต่ตอนนี้ไม่ได้มาลงรายละเอียดนะแค่พูดให้ฟังเฉยๆว่าเฮ้ยพวกหนูสายฟ้าบางตัวเนี่ยมันก็มีวิธีการเล่นที่สามารถพลิกแพงได้จนเกิดเป็นกระแสโลกได้ถึงขนาดนั้นเลยทีเดียวเชียวครับซึ่งเจ้า4ตัวที่ผมจะคุยให้ฟังในคลิปนี้มีข้อมูลอะไรยังไงผมก็จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกันทีละตัวเลยครับมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยนั่นก็คือเจ้าพรัสเซลแล้วก็ไมนันครับซึ่งเจ้า2ตัวนี้เดิมทีแล้วถ้าผมจะทำแยกทีละตัวทำได้ครับแต่ว่าข้อมูลมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะฉะนั้นขอเล่ารวมกันไปเลยแล้วกันนะครับว่าพรัสเซลกับไมนันเนี่ยเป็นโปเกมอนเชียร์ลีดเดอร์แล้วก็เป็นธาตุไฟฟ้าทั้งคู่เลยครับผมซึ่งคำว่าเป็นโปเกมอนเชียร์ลีดเดอร์นะครับเจ้า2ตัวนี้มันก็จะมีข้อมูลที่บ่งบอกถึงกันว่าเป็นโปเกมอนที่ชอบให้กำลังใจพวกพ้องนะครับและเราก็จะสังเกตได้ว่ากระพุ้งแก้มของเจ้า2ตัวนี้มันจะมีเป็นเหมือนกับถุงไฟฟ้าที่เอาไว้เก็บพลังงานแต่จุดเด่นก็คือว่าตามชื่อของมันเนี่ยครับผมพลัสเซ่นนะครับพลัสก็คือเป็นบวกใช่ไหมแล้วทีนี้ของไมนันก็คือจะเป็นลบนั่นเองครับซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะครับมันก็เป็นโปเกมอนที่มีกระแสไฟฟ้าบวกแล้วก็ลบตามชื่อของมันความแตกต่างจะมีในจุดนี้แล้วก็ส่วนตัวของร่างกายมันที่เหมือนกับมีสัญลักษณ์ตัวลบแล้วตัวไมนันก็จะเป็นสีฟ้าตัวของพลัสเซ่นก็จะเป็นสีแดงนั่นเองครับซึ่งพวกมันเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่มักเห็นอยู่คู่กันตลอดเวลาเลยนะเพราะว่าเวลาที่มันอยู่คู่กันเนี่ยครับมันเหมือนกับจะมีพลังกระแสไฟฟ้าที่ไหลเวียนซึ่งกันและกันซึ่งถ้าเกิดว่าใครเคยเรียนพวกแบบไฟฟ้ามาเงี้ยใช่ไหมครับประจุบวกกับประจุลบเงี้ยมันก็จะมีการเชื่อมสัมพันธ์ถึงกันโดยที่ว่าอันนี้ก็คืออ้างอิงความสามารถทั้งในของอนิเมะจริงของตามลอสตอรี่หรือกระทั่งของในเกมได้เลยนะครับว่าตัวของไมนันอย่างเงี้ยมันจะมี ability เป็นไมนัสครับผมแล้วทีนี้พลัสเซ่นก็จะมี ability เป็นพลัสซึ่ง ability 2 อันนี้นะครับถ้าหากว่ามายืนคู่กันก็จะทำให้ค่าพลังโจมตีของตัวเองเพิ่มขึ้นไปนั่นเองครับซึ่งช่วงแรกจำได้ว่าเป็น ability ที่ค่อนข้างจะยูนิคนะครับก็คือแบบเป็นโปเกมอนประจุไฟฟ้าลบบวกแล้วก็มีแค่พวกมัน2ตัวตามชื่อของพวกมันอย่างที่ว่าไปแหละแต่ว่าหลังๆก็เริ่มมีโปเกมอนกระแสไฟฟ้าบางตัวแล้วเหมือนกันนะครับที่ว่ามันมี ability บวกลบที่เอาไว้มายืนคู่กันแล้วก็เพิ่มค่าสแตทได้อะไรแบบนี้แต่เท่าที่ผมเห็นแบบการเล่นจริงๆจังๆอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีคนที่เอาแบบโปเกมอน ability กับประจุบวกลบอย่างเงี้ยมาเล่นกันหรอกครับผมอาจจะไม่ค่อยแบบนิยมในการแข่งขันทางการขนาดนั้นนั่นเองนะแล้วถ้ากลับมาที่เรื่องโปรไฟล์การใช้ชีวิตทั่วไปของพวกมันเนี่ยมันเป็นโปเกมอนที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะครับเนื่องจากว่ามีนิสัยที่ค่อนข้างจะเข้าใจเทรนเนอร์แล้วก็จะค่อนข้างเชื่องกับเทรนเนอร์แต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลก็จะบอกไว้ว่าพลัสเซ่นเนี่ยจะดูแบบมีอารมณ์บวกมากกว่านิดนึงไม่รู้ว่าเป็นโปเกมอนที่มีประจุบวกด้วยหรือเปล่านะครับหมายความว่ามันจะร่าเริงมากกว่าแต่ทีนี้ไมนันเนี่ยก็ไม่ใช่ว่านิสัยแย่นะครับแต่ว่ามันเหมือนกับจะมีความรู้สึกบางอย่างที่ชอบงอนเจ้าของครับเป็นนิสัยที่พบได้ส่วนใหญ่ในไมนันแต่ว่าพลัสเซ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าทำอะไรให้มันงอนมันก็งอนได้เหมือนกันครับผมโดยที่พื้นฐานถ้าเกิดว่าเลี้ยงเจ้าโปเกมอน2ตัวนี้
ที่อยู่ด้วยกันก็จะแฮปปี้กัน2ตัวนี้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันตามสไตล์ของการเป็นโปเกมอนที่แบบเชียร์ลีดเดอร์ใช่ไหมครับก็คือให้กำลังใจพวกพ้องได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่เลี้ยงพลัสเซิลกับไมนันแล้วทีนี้มีโปเกมอนตัวอื่นที่อยู่ในแก๊งด้วยอยู่ในทีมด้วยอยู่ในครอบครัวด้วยอย่างเงี้ยนะครับพลัสเซิลกับไมนันก็จะเป็นโปเกมอนที่สามารถให้กำลังใจโปเกมอนตัวอื่นจนทำให้สังคมการอยู่ของโปเกมอนกลุ่มนั้นเนี่ยมันแฮปปี้นะครับซึ่งอันนี้เล่าในมุมที่ว่ามีทั้งพลัสเซิลแล้วก็ไมนันแล้วก็เล่าแยกในอีกมุมนึงได้ว่าไม่จำเป็นต้องมี2ตัวมีตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่าพื้นฐานของพวกมัน2ตัวเนี่ยถือว่าเป็นโปเกมอนที่รักพวกรักพ้องเป็นอย่างมากเลยนั่นเองครับผมทีนี้เนี่ยตัวของพวกมันก็จะค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันนะเนื่องจากว่าชอบให้กำลังใจพวกพ้องอยากเห็นพวกพ้องมีกำลังใจแล้วก็มีแบบว่าพลังบวกในชีวิตใช่ไหมครับแต่ในทางกลับกันเวลามันเห็นพวกพ้องออกไปต่อสู้แล้วพวกพ้องของเราต้องพ่ายแพ้ไปโปเกมอนในทีมต้องแบบหมดสภาพการต่อสู้อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าพบกับความพ่ายแพ้ปุ๊บพลัสเซิลกับไมนันก็จะออกอาการเลยครับผมคือแบบว่าร้องไห้เศร้านะครับเพื่อนพ่ายแพ้อย่างงี้จะเรียกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยก็ได้นะครับแต่ว่าความเป็นห่วงเป็นใยก็จะเกินเบอร์ด้วยประการชนีนี่เองนะทีนี้ผมจะให้ดูสเตตัสนะครับผมให้ดูของพลัสเซิลก่อนก็แล้วกันพลัสเซิลเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่มีค่าสปีดสูงสุดรองลงมาก็จะเป็นสเปเชียลแอตแทคนะครับก็ที่จริงแล้วเนี่ยถ้านับทรงสเตตัสสวยๆเนี่ยผมว่าโอเคอยู่นะหมายว่าโจมตีเร็วใช่ไหมแล้วก็โจมตีแรงในแง่ของสเปเชียลแอตแทคเพียงแต่ว่าตัวเลขของมันไม่ได้สูงขนาดนั้นจะเอาไปเล่นก็แบบว่าเก็บเลเวลตะลุยแบบว่ายิมอะไรพวกนี้ผมว่าพอเป็นไปได้ครับแต่ว่าถ้าเอาไปเล่นแบบการแข่งขันกับแบบ PVP อย่างเงี้ยไม่น่าจะรอดนะครับผมสเตตัสมันน้อยเกินไปต่อให้ยืนคู่กับไมนันอย่างงี้ก็ทำให้สเตตของมันไม่ได้ขึ้นสูงขนาดนั้นอยู่แล้วครับถ้าจะเล่นโปเกมอนสายฟ้าก็ไปเล่นตัวอื่นน่าจะโอเคกว่านั่นเองนะทีนี้ถ้าดูสเตตัสของไมนันกันบ้างครับไมนันเนี่ยจะเป็นโปเกมอนที่มีสเตตัสเท่ากับของพลัสเซิลในแง่ของสเตตัสรวมแต่ทีนี้ค่าที่อ่อนลงไปก็จะเป็นค่าสเปเชียลแอตแทคนะครับสปีดสูงสุดเท่ากันเนาะแล้วก็ค่าสเปเชียลดีเฟนซ์จะรองลงมาจากสปีดสเปเชียลแอตแทคก็จะน้อยลงไปอีกขั้นนึงนั่นเองครับก็ถือว่าสเตตัสสวยผมใช้คำว่าสวยได้นะครับแต่พูดเหมือนเดิมครับว่าตัวเลขของมันอาจจะไม่ได้เป็นเสน่ห์ขนาดนั้นในการที่มันจะเอาไปเล่นได้จริงจังนะทีนี้ตัวต่อมาดีกว่าครับผมตัวนี้ก็จะเป็นโปเกมอนหนูสายฟ้าของเจน4นะครับผมแต่ความเป็นจริงมันไม่ใช่หนูนะนั่นก็คือเจ้าพาจิริสึนั่นเองครับพาจิริสึนะครับเป็นโปเกมอนกระรอกไฟฟ้าธาตุไฟฟ้านั่นเองเนาะซึ่งกระรอกอ่ะก็นับว่าเป็นโปเกมอนที่ดูมีหน้าตาน่ารักคล้ายๆกับหนูได้เหมือนกันนะครับผมและทีนี้ตัวของพาจิริสึเนี่ยเป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วแม้เราจะเห็นว่ามันมีหางที่ดูแบบว่าจะใหญ่กว่าตัวมันเยอะนะครับตัวของพาจิริสึจะเก็บกระแสไฟฟ้าอยู่ใน2จุดหลักๆด้วยกันนะครับผมจุดที่1เลยคือจุดขาเข้าครับขาเข้าเนี่ยคือเก็บกระแสไฟฟ้าไว้ในกระพุ้งแก้มเป็นหลักนะและทีนี้ขาออกส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่ที่หางครับซึ่งเข้าออกเนี่ยหางกับแก้มเนี่ยไปได้ทั้งคู่ครับผมหมายความว่าออกจากแก้มก็ได้เข้าหางก็ได้นะครับแต่ว่าพื้นฐานมันจะเอาอย่างนั้นมากกว่าครับผมคือเวลาเก็บสะสมกระแสไฟฟ้าจะดูดเข้ามาที่แก้มแล้วเวลาที่มันยิงสายฟ้าก็จะยิงออกจากหางอันนี้เป็นพื้นฐานแต่ให้เข้าใจว่ามันมีพลังกระแสไฟฟ้าอยู่ที่2จุดนี้เป็นหลักโดยที่ถ้าจะสัมผัสตัวของพาจิริสึให้สัมผัสจุดอื่นที่ไม่ใช่2จุดที่บอกไปเมื่อกี้จะจับมือมันจะจับตีนมันจะจับพุงมันจะจับหูมันได้หมดเลยครับผมแต่ถ้าไปจับหางมันหรือไปจับส่วนแก้มของมันไอ้ที่เป็นส่วนกลมๆเหลืองๆใช่มั้ยครับตรงนั้นนะครับอันตรายนะเพราะว่าจะทำให้คนที่ไปสัมผัสโดนสายฟ้าช็อตได้นั่นเองครับซึ่งโปเกเด็กซ์จะมีการระบุว่าพาจิริสึเป็นโปเกมอนที่มีสายพันธุ์ใกล้เคียงกับพิคาชูนะมีอุปนิสัยที่สงบเยือกเย็นแต่เวลาที่มันต้องการต่อสู้มันก็มีความจริงจังในการต่อสู้ที่ดีมากๆครับเรียกว่าน่ารักแบบนี้ก็อย่าได้ประมาทฝีมือของมันทีเดียวเชียวนะถ้าเกิดว่าเราเดินไปในป่าที่มีพาจิริสึอยู่กันเป็นฝูงนะครับบางทีเราก็จะได้เห็นพฤติกรรมน่ารักน่ารักของพวกมันนะคือบางตัวก็จะเอาแก้มมาถูกันนะครับผมเพื่อเป็นการแบบคล้ายๆแลกกระแสไฟฟ้าใช่ไหมแลกกระแสไฟฟ้าปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บอย่างนี้มันก็จะเป็นการทำให้กระแสไฟฟ้าในร่างกายของพวกมันมีการไหลเวียนที่สมดุลและก็เสถียรมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองครับหรือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เจอมันอยู่กันเป็นฝูงอะไรแบบนี้เราอาจจะเห็นพาจิริสึเนี่ยปีนป่ายไปตามต้นไม้นะซึ่งปีนป่ายไปตามต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีความคล่องแคล่วที่สูงนะครับอย่างที่บอกนะว่าหางของมันไม่ได้เป็นอุปสรรคในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วเลยครับมันสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างคล่องแคล่วและมันก็มักจะใช้กระแสไฟฟ้าในการที่จะสอยผลไม้เอามากินนั่นเองครับซึ่งถ้าดูสเตตัสของพาจิริสึนะครับเอาจริงๆไม่ได้ต่างจากไอ้สองตัวเมื่อกี้เลยนะในถึงสเตตัสรวมนะครับแต่ความเด่นของมันที่คนเอาไปเล่นได้จริงๆจังๆเนี่ยคือการที่มันมีพลังป้องกัน2ด้านที่ค่อนข้างสูงเลยนะครับคือเหมือนกับว่าพอถึกได้นะแล้วทีนี้มันก็จะมีสปีดที่ค่อนข้างโอเคด้วยถ้าจำไม่ผิดการที่จะเอาไปเล่นแบบจริงๆจังๆแบบไปต่อสู้กันในโลกของทางการในออนไลน์อย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็คือมันจะใส่ท่าที่เป็นออกแนวซับพอร์ตครับถ้าจำไม่ผิดจะมีเป็นท่านัสเซิลนะครับที่แบบว่าโจมตีอีกฝ่ายนึงและอีกฝ่ายนึงแบบว่าติดสถานะเน็บชาทันทีใช่ไหมส่วนอีกท่านึงก็ซุปเปอร์แฟงที่ HP ของศัตรูหายไปครึ่งนึงครับถือเป็นการตัดกำลังพวกโปเกมอนที่มีสเตตเต็มๆได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะครับพอฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่บอกครับว่าตัวข
ของมันดูจะน่ารักน่ารักแบบนี้แต่ประมาทฝีมือมันไม่ได้เลยทีเดียวเชียวนะโปเกมอนตัวต่อมานะครับผมตัวนี้ก็เป็นโปเกมอนหนูสายฟ้าจากเจน5นะครับผมนั่นก็คือเจ้าเอมอนก้านั่นเองครับเอมอนก้าเป็นโปเกมอนกระรอกบินธาตุไฟฟ้าและธาตุบินนั่นเองครับถือว่าเป็นตระกูลหนูสายฟ้าแนวเดียวกับพิกาชูที่ไม่ได้มีธาตุไฟฟ้าธาตุเดียวนะครับเจ้าเอมอนก้ามันบินได้ด้วยซึ่งการมีธาตุบินเข้ามานะครับก็จะมีข้อดีคือจะทำให้มันแพ้ธาตุน้ำแข็งแล้วก็ธาตุหินเพิ่มเติมครับอันนี้ผมประชดนะครับผมก็คือเพิ่มธาตุบินเข้ามาด้วยประการชนิดแล้วก็เอาไปต้านพวกแบบธาตุพืชธาตุต่อสู้อีกทีนึงก็ต้องชั่งน้ำหนักกันว่าคุ้มค่าไหมนะครับโดยเจ้านี่เนี่ยเป็นโปเกมอนกระรอกบินนะครับอย่างที่บอกนะว่าบางคนบางแก๊งหรือกระทั่งตัวผมเองก็อาจจะเผลอเรียกรวมๆกันว่าเป็นหนูสายฟ้าแต่เจ้านี่มันเป็นกระรอกบินตามชนิดชื่อโปเกมอนของมันเลยโดยที่จุดเด่นอันแรกของมันที่ก็ต้องพูดถึงในโปเกมอนแก๊งนี้นั่นก็คือเป็นส่วนกระพุ้งแก้มของมันที่มีเป็นสัญลักษณ์กลมๆสีเหลืองๆเป็นศูนย์รวมกระแสไฟฟ้าของตัวมันนั่นเองครับและอีกส่วนนึงที่แน่นอนว่าเป็นกระรอกบินก็ต้องมีคือพังผืดที่อยู่ตรงแขนแล้วก็ลำตัวทำให้มันสามารถที่จะบินร่อนไปร่อนมาได้นั่นเองครับซึ่งตัวของเอมอนก้านะครับผมส่วนใหญ่ก็คือจะชอบไปอยู่บริเวณแบบหน้าผาสูงชันอย่างนี้ใช่ไหมครับหลังจากนั้นมันก็จะกระโดดแล้วก็ร่อนบินไปบินมาซึ่งความตัวเบาของมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะร่อนบินอยู่บนอากาศได้เป็นเวลานานเลยโดยที่ระหว่างที่มันบินนะครับบางครั้งมันก็จะแอบมีการดูดกลืนเก็บกินกระแสไฟฟ้าที่อยู่ตามเมฆต่างๆมาไว้ที่ตัวของมันด้วยและตัวของมันเนี่ยถือว่าเป็นโปเกมอนที่บินบนฟ้าที่ไม่ใช่นกนะบินได้อย่างสบายใจก็ว่าได้ครับผมเพราะตัวของมันเองเนี่ยมีกระแสไฟฟ้าที่ไหลเวียนอยู่ตามร่างกายและในโลกโปเกมอนเราก็จะเห็นได้ว่าบางครั้งพวกโปเกมอนนกเนี่ยบางทีมันหวงถิ่นของมันถิ่นในที่นี้คือแบบบินอยู่บนเหนือน่านฟ้านี้เป็นน่านฟ้าของโปเกมอนนกแนวนี้เท่านั้นนะอะไรแบบนั้นแต่ทีนี้เนี่ยเอมอนก้าจะไม่กลัวตรงนี้ครับเพราะว่าพวกโปเกมอนนกหลายตัวเคยสัมผัสมาแล้วว่าถ้าบินไปเฉียดเอมอนก้าบางครั้งก็จะโดนกระแสไฟฟ้าของเอมอนก้าเข้าเล่นงานครับผมถือเป็นกลไกการป้องกันตัวที่ดีมากของมันนะทำให้โปเกมอนนกเนี่ยแทบไม่เป็นภัยต่อตัวของมันเลยครับพวกโปเกมอนนกก็จะเป็นอันรู้กันนะครับว่าถ้าเห็นอะไรเหลืองๆคล้ายๆกระรอกบินอย่างนี้บินผ่านไปผ่านมาบนท้องฟ้าพวกเราก็บินหลบกันเถอะนะอะไรแบบนั้นนะครับและทีนี้ถามว่าพื้นฐานการใช้ชีวิตของเอมอนก้าที่อยู่บนพื้นดินอย่างนี้ทำได้ไหมมันก็ทำได้ครับผมบางทีมันก็เดินเล่นอยู่บนพื้นธรรมดานะไม่ได้แบบว่าต้องการร่อนอยู่บนฟ้าตลอดเวลาซึ่งการที่มันอยู่บนพื้นอย่างนี้นะครับมันก็จะเดินออกหาพวกของกงของกินอะไรพวกนี้ไปโดยที่เอมอนก้านะครับมันชอบพวกกับธัญพืชพวกถั่วพวกผลไม้โดยที่บางครั้งมันก็ใช้กระแสไฟฟ้าของมันนี้ในการที่จะแบบว่าทำให้ธัญพืชถั่วหรือต่างๆนานาที่มันเก็บมานี่อาหารพวกนี้สุกได้ด้วยไฟฟ้าของมันแล้วก็กินเข้าไปอย่างอร่อยครับตัวของมันเองก็จะมีรังด้วยนะครับซึ่งรังเหล่านั้นแหละก็บางทีเอาพวกอาหารมาสต็อกไว้นะครับแล้วพอมันจะกินทีนึงปุ๊บมันก็มาช็อตเปี้ยช็อตเปี้ยช็อตเปี้ยหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะได้อาหารที่อร่อยกินกันทั้งฝูงทั้งรังกันเลยทีเดียวเชียวครับต่อมาเป็นพฤติกรรมยามค่ำคืนอันนึงของเอมอนก้าที่น่าสนใจนะนั่นก็คือช่วงกลางคืนนะครับบางครั้งมันไปร่อนกันบนฟ้าแบบเป็นฝูงครับผมแล้วซึ่งเวลามันร่อนกลางท้องฟ้าบางทีจะมีกระแสไฟฟ้าเปรี้ยๆอย่างเงี้ยนะครับบางทีมันร่อนกันเป็น10ตัวอย่างงี้ก็จะเป็นปรากฏการณ์ที่สวยงามท่ามกลางท้องฟ้าที่มืดมิดแล้วก็มีกระแสไฟฟ้าเปรี้ยๆส่องสว่างสวยท่ามกลางผืนราตรีที่มีเจ้าเอมอนก้ามากมายมาบินร่อนไปร่อนมาเป็นฝูงแบบนั้นครับผมต่อมาดูสเตตัสของเจ้าเอมอนก้ากันนะครับมันก็จะมีเบสรวมที่เยอะกว่าไอ้3ตัวที่ผ่านมาเมื่อกี้นะแต่ว่าไม่ได้หนีกันเยอะครับตัวนี้เบสรวมอยู่ที่428นะโดยที่มีสปีดสูงเอาเรื่องนะครับผมสำหรับผมเนี่ยสปีดเกินร้อยนี่ถือว่าสูงแล้วนะครับตัวของเอมอนก้ามีเบสสปีดอยู่ที่103กันเลยทีเดียวและทีนี้มันก็จะมีเป็นส่วนของการโจมตีที่ก็โอเคหน่อยนะครับอยู่ที่75ทั้งคู่เลือกเล่นได้ทั้ง2สายแต่ทีนี้ความน่าหวาดหวั่นก็คือมันมีค่าพลังชีวิตกับค่าพลังป้องกันที่ก็ต่ำเตี้ยเลียดินเสือเกินนะครับโดนหินร่วงใส่ทีนึงก็อาจจะมองเท่งได้ง่ายๆหรืออาจจะโดนแบบพวกท่าน้ำแข็งอย่างนี้โจมตีเข้าไปแบบแพ้ทางเนาะอาจจะไม่รอดเอาซึ่งแน่นอนว่าโปเกมอนแนวนี้ก็คงไม่ต้องคาดหวังขนาดนั้นว่ามันจะถึงเอาไปเล่นต่อสู้กับพวกโปเกมอนระดับร่าง3ที่เราได้เห็นกันในการแข่งขันออนไลน์ทั่วไปขนาดนั้นนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าหนูสายฟ้าเจน3 4 5นะครับผมเดี๋ยวก็จะมี6 7 8 9 6 7 8 9เจนหนึ่งน่าจะมีเจนละตัวเดี๋ยวก็เอามาคุยให้ฟังนะแล้วท่านผู้ชมล่ะครับผมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเจ้าหนูสายฟ้า4ตัวที่ผมหยิบยกมาเล่าให้ฟังนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและถ้าไม่เป็นการรบกวนกันอย่าลืมไปดูคลิปของพิคาชูที่ผมเคยทำไว้ตอน EP แรกๆเลยนั่นเองครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ